สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ควายน้อยลอยล่านก็กลับมาพบกับพี่น้องอีกแล้วเด้อจ้ามื้อนี้ควายน้อยลอยล่านก็สิมาแชร์ความรู้ดีๆให้กับพี่น้องอีกแล้วจ้ามื้อนี้ควายน้อยลอยล่านก็มาในเรื่องของหลักเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบของโรคล้ำปีสกินเนาะจ้าพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเด้อจ้าพี่น้องว่าหลักเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ขั้นตอนวิธีการสิมีวิธีจังใดแน่เนาะจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าสำหรับหลักเกณฑ์เนาะจ้าพี่น้องในการที่เฮาสิได้รับเงินเยียวยาจากการได้รับผลกระทบจากล้ำปีสกินเนาะจ้าพี่น้องก็สิมีอยู่ว่าข้อที่1เนาะจ้าปศุสัตว์อำเภอในเขตอำเภอที่เฮาอยู่นี่เพิ่นจะต้องประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวเนาะจ้าพี่น้องข้อที่2เนาะจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่เฮาอาศัยอยู่นี่เพิ่นจะต้องประกาศเขตภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์เนาะจ้าพี่น้องพี่น้องเกษตรกรเฮานี่เฮาก็ต้องซอยกันแจ้งเรื่องเนาะจ้าส่งข้อมูลไปให้เพิ่นเนาะจ้าไปให้ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดหรือว่าผู้ว่าราชการเนาะจ้าให้เพิ่นรู้ว่าในจังหวัดเฮานี่มีการระบาดหลายแล้วเนาะจ้าควรที่สิประกาศเขตภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ให้ได้แล้วเนาะจ้าพี่น้องเพื่อที่ให้พี่น้องสิได้รับการเยียวยาเนาะจ้าหรือว่าซอยเหลือในด้านของยาในวัคซีนต่างๆนําเนาะจ้าพี่น้องเฮาก็ต้องส่งเรื่องไปเด้อจ้าพี่น้องเพราะสันเพิ่นก็สิบ่รับรู้เนาะจ้าว่าเฮานี่ได้รับผลกระทบหลายปานใดเนาะจ้าซอยกันส่งเรื่องเข้าไปจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปเนาะจ้าพี่น้องทางราชการเพิ่นก็สิลงมาตรวจสอบหลักฐานข้อมูลเนาะจ้าว่างัวควายเฮานี่ได้รับผลกระทบจากโรคล้ำปีสกินอีหลีบ่เนาะจ้าพี่น้องหลังจากนั้นนี่เพิ่นก็สิส่งเรื่องไปจ้าไปถึงปศุสัตว์อำเภอเราก็สิส่งเรื่องต่อไปหาปศุสัตว์จังหวัดเนาะจ้าบัดนี้พี่น้องพอไปหาปศุสัตว์จังหวัดแล้วปศุสัตว์จังหวัดก็สิส่งเรื่องขอการสนับสนุนเนาะจ้าไปถึงกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์จ้าพี่น้องแล้วบัดนี้เพิ่นก็สิพิจารณาในเขตของเฮาว่าได้รับผลกระทบอีหลีบ่แล้วก็จําเป็นที่สิต้องซอยเหลือขนาดใดเนาะจ้าบ่ว่าสิเป็นยาเป็นวัคซีนเป็นการฉีดพ่นแมลงต่างๆเนาะจ้าพี่น้องเขาก็ต้องเบิ่งว่าเขาเข้าหลักเกณฑ์ของเพิ่นที่เพิ่นสิซอยเหลือในด่านใดเนาะจ้าพี่น้องสำหรับหลักเกณฑ์อายุของงัวเนาะจ้าที่สิได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบของล้ำปีสกินเนาะจ้าพี่น้องก็สิมีอยู่ว่า1งัวอายุ6เดือนเนาะจ้าสิได้รับเงินเยียวยาในจำนวน 6,000 บาทจ้าในกรณีที่เสียชีวิตเด้อจ้าพี่น้อง2งัวที่มีอายุ6เดือนถึง1ปีเนาะจ้าในกรณีที่เสียชีวิตก็สิได้รับเงินเยียวยา 12,000 บาทจ้า3งัวที่มีอายุมากกว่า1ปีถึง2ปีเนาะจ้าในกรณีที่เสียชีวิตก็สิได้รับเงินเยียวยา 16,000 บาทจ้า4งัวที่มีอายุมากกว่า2ปีเนาะจ้าในกรณีที่เสียชีวิตก็สิได้รับเงินเยียวยา 20,000 บาทจ้าพี่น้องแต่ละคอกนี่สิได้บ่เกิน2ตัวเนาะจ้าพี่น้องบ่ว่าพี่น้องนี่สิมีงวดที่เป็นล้ำปีสกิน4 5 6ตัวหรือ100ตัวเนาะจ้าเพิ่นก็สิให้แค่2ตัวจ้าพี่น้องแล้วใน2ตัวนั่นก็คือต้องเป็นงวดที่เสียชีวิตนําจ้าพี่น้องอันนี้ควายน้อยลอยล่านได้สอบถามไปแน่แล้วเนาะจ้าในช่องทางต่างๆของราชการนี่เพิ่นก็บ่ทันได้มีมาตรการในการช่วยเหลืองวดที่เป็นล้ำปีสกินในกรณีที่ติดเชื้อซื่อๆเนาะจ้ามีแต่ในกรณีที่เสียชีวิตนะจ๊ะพี่น้องสำหรับหลักเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาของควายเนาะจ๊ะพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดล้ำปีสกินเนาะจ๊ะพี่น้องหลักเกณฑ์อายุของควายแล้วก็จำนวนเงินนี่ก็สิมีอยู่ว่าตามนี้ล่ะจ๊ะพี่น้องข้อที่1ควายที่มีอายุ6เดือนเนาะจ๊ะที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของล้ำปีสกินแล้วก็ในกรณีที่เสียชีวิตเนาะจ้าก็สิได้รับเงินเยียวยาเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาทจ้าข้อที่2ควายที่มีอายุ6เดือนถึง1ปีเนาะจ้าพี่น้องในกรณีที่เสียชีวิตก็สิได้รับเงินเยียวยา 14,000 บาทจ้าข้อที่3ควายที่มีอายุมากกว่า1ปีถึง2ปีเนาะจ้าในกรณีที่เสียชีวิตจากโรคระบาดล้ำปีสกินก็สิได้รับเงินเยียวยา 18,000 บาทจ้าข้อที่4ควายที่มีอายุมากกว่า2ปีเนาะจ้าในกรณีที่เสียชีวิตจากโรคระบาดล้ำปีสกินก็สิได้รับเงินเยียวยา
22,000 บาทจ้าพี่น้องนี่ล่ะจ้านี่ก็เป็นหลักเกณฑ์อายุแล้วก็จำนวนเงินเนาะจ้าที่พี่น้องสิได้รับหลังจากงัวควายของพี่น้องนี่เสียชีวิตจากโรคลำปีสกินเนาะจ้าพี่น้องในแต่ละคอกนี่ถึงแม้สิมีงัวหรือควายในจำนวนหลายนะจ๊ะเป็น10เป็น100โตแต่ว่าเพิ่นสิชดเชยหรือเยียวยาได้บ่เกินแค่2ตัวจ้ะพี่น้องก็คือ2ตัวที่เสียชีวิตไปเนาะจ้ะพี่น้องพี่น้องคนใดเนาะจ้ะที่ในฟาร์มมีทั้งงัวทั้งควายคือจังขอกของควายหน่อยร้อยล้านเนาะจ้ะทางราชการเพิ่นก็สิซอยเนาะจ้ะเป็นเงินเยียวยาหลังจากงัวหรือควายของเฮานี่เสียชีวิตเนาะจ้ะหลังจากโรคลำปีสกินนี่งัวก็สิได้เงินเยียวยา2ตัวจ้ะแล้วควายก็สิได้เงินเยียวยาอีก2ตัวนะจ้ะรวมเป็น4ตัวเพราะว่าเป็นสัตว์คนละประเภทนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าทั้งงัวทั้งควายนี่ได้แค่2ตัวจ้ะสูงสุดบัวได้2ตัวควายได้2ตัวนะจ้ะแล้วก็ต้องเป็นกรณีที่เสียชีวิตจากโรคลำปีสกินนะจ้ะพี่น้องพี่น้องคนใดเนาะจ้ะในช่วงนี้ที่งัวควายพี่น้องนี่เป็นลำปีสกินเนาะจ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องท่านใดที่สัตว์เลี้ยงต่างๆของพี่น้องนี่หมูหรือหยังจังซี่เนาะจ้ะพี่น้องมีโรคภัยเกิดขึ้นนี่พี่น้องถ่ายรูปไว้เลยจ้ะพี่น้องถ่ายรูปตั้งแต่เพิ่นเริ่มเป็นเลยจ้ะแล้วก็ถ่ายรูปในตอนที่สัตว์เลี้ยงของเฮานี่เสียชีวิตนําเด้อจ้ะพี่น้องก่อนที่เฮาสินําไปฝังเนาะจ้ะเฮาต้องถ่ายรูปทุกขั้นตอนเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ควายหน่อยร้อยล้านก็สิขอย้ำกับพี่น้องไว้ก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเพื่อสิเฮาบ่เสียสิทธิ์ในการที่สิเฮาไปยื่นขอการสนับสนุนเยียวยาต่างๆเนาะจ้ะพี่น้องเอาละจ้ะพี่น้องบัดนี้เฮาก็มาเบิ่งเนาะจ้ะว่าเอกสารที่เฮาจะต้องนําไปยื่นในการขอเงินเยียวยาผลกระทบจากโรคระบาดลำปีสกินเนาะจ้ะพี่น้องว่ามีหยังแน่เนาะจ้ะเอกสารอันที่1อันที่สําคัญที่สุดที่ควายหน่อยร้อยล้านได้เว้าไปเนาะจ้ะพี่น้องก็คือรูปถ่ายจ้ะพี่น้องรูปถ่ายงัวควายของเฮาเนาะจ้ะที่เป็นลำปีสกินเนาะจ้ะพี่น้องพี่น้องควรจะถ่ายรูปเนาะจ้ะให้เห็นลำตัวของงัวของควายทั้งหมดโตเลยเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็ถ่ายเฉพาะจุดน้ํากระไดจ้ะพี่น้องว่าเพิ่นเป็นโรคลำปีสกินหม่องนี้หม่องนี้ตุ้มขึ้นหม่องนี้หม่องนี้แล้วก็ที่สิให้ถ่ายเต็มตัวนี่ก็คือว่าทางราชการเพิ่นจังเห็นเนาะจ้ะว่างัวควายของเฮานี่มีอายุเท่าใดเนาะจ้ะพี่น้องเฮาก็จังสิบ่เสียสิทธิ์หางงัวควายของเฮานี่มีอายุหลายแล้วเพิ่นแบบไปตีเป็นมีอายุหน่อยกว่าที่กําหนดเนาะจ้ะพี่น้องเฮาก็สิได้รับเงินเยียวยาหน่อยลงไปเนาะจ้ะพี่น้องเฮาก็ต้องรอบคอบไว้เด้อจ้ะพี่น้องเอกสารลําดับที่2เนาะจ้ะพี่น้องที่เฮาสิต้องเตรียมไปก็สิเป็นบัตรประชาชนจ้ะพี่น้อง3สําเนาทะเบียนบ้านสี่สมุดเขียวเกษตรกรเนาะจ้ะพี่น้อง5สมุดบัญชีเงินฝากเกษตรกรเนาะจ้ะพี่น้องที่เพิ่นสิสามารถโอนเงินมาเข้าในบัญชีเงินฝากของเกษตรกรเฮาได้เนาะจ้ะหลังจากที่เฮาได้รับอนุมัติได้รับเงินเยียวยาเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็5นี่สิเป็นใบกส.01จ้ะพี่น้องสามารถดาวน์โหลดได้เลยเด้อจ้ะในเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์จ้ะควายหน่อยร้อยล้านก็สิทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะจ้ะพี่น้องเป็นลิงก์เว็บไซต์ให้เฮาดาวน์โหลดเนาะจ้ะเอกสารในการทําเรื่องของเงินสนับสนุนเยียวยาภัยพิบัติหรือผลกระทบที่ได้รับจากโรคลำปีสกินเนาะจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นพี่น้องก็สามารถไปยื่นอยู่ปศุสัตว์อําเภอได้เลยเด้อจ้ะพี่น้องในเขตที่พี่น้องนี่อยู่อาศัยเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องต้องมั่นใจเด้อจ้ะว่าเขตที่เฮาอยู่นี่เพิ่นได้ประกาศภัยพิบัติเนาะจ้ะโรคระบาดลำปีสกินเนาะจ้ะพี่น้องเป็นเขตพื้นที่สีแดงซะก่อนเนาะจ้ะสำหรับพี่น้องคนใดเนาะจ้ะที่บ่ได้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงหรือเขตพื้นที่ที่ปศุสัตว์อำเภอนี่ประกาศเขตเป็นโรคระบาดชั่วคราวหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์เนาะจ้ะพี่น้องพี่น้องก็สามารถส่งเรื่องไปให้กับปศุสัตว์อำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเลยเด้อจ้ะพี่น้องซอยกันส่งเรื่องเข้าไปจ้ะพี่น้องร่วมตัวกันหลายๆคนภายในหมู่บ้านภายในตำบลอำเภอของเฮานี่ถ่ายรูปไปจ้ะแล้วก็แนบเอกสารกส.01ไปเลยก็ได้จ้ะพี่น้องไปแจ้งเรื่องให้เพิ่นฮู้ว่าในพื้นที่ของเฮานี่มีงัวมีควายของพี่น้องนี่ติดเชื้อโรคระบาดลำปีสกินหลายปานใดล่มเสียชีวิตไปหลายปานใดเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นจังสิได้แบบว่ากระตือรือร้นเนาะจ้ะในการเฮ็ดงานในการซอยเหลือประกาศภัยพิบัตินี่แล้วพี่น้องเฮาก็จังสิได้รับเงินเยียวยาเนาะจ้ะพี่น้อง
ำหรับขอของควายน้อยลอยลานนี่ตั้งอยู่จังหวัดมหาสารคามเด้อจ้ะพี่น้องจังหวัดมหาสารคามนี่ระบาดมากโดนแล้วจ้ะพี่น้องระบาดมากหลายแล้วของขอควายน้อยลอยลานนี่เป็นมาตั้งแต่เดือนมกราจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็บ่ทันได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงคือกันจ้ะทุกคนก็สิพากันส่งเรื่องเข้าไปจ้ะพี่น้องในปศุสัตว์อำเภอไปหาผู้ว่านี่ล่ะจ้ะว่าเพิ่นสิว่าจังได๋เนาะจ้ะพี่น้องกะถาเบิ่งกันอีกเที่ยจ้ะพี่น้องถ้ามีข่าวใดมาอัปเดตควายน้อยลอยลานก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังเรื่อยๆเนาะจ้ะสำหรับพี่น้องท่านใดเนาะจ้ะที่บ่เข้าใจข้อมูลต่างๆเดี๋ยวควายน้อยลอยลานก็สิเขียนลงในคอมเมนต์นําเด้อจ้ะพี่น้องเป็นรายละเอียดต่างๆเนาะจ้ะที่ควายน้อยลอยลานได้เว้าไปในข้างต้นเนาะจ้ะพี่น้องหวังว่ามื้อนี้พี่น้องก็สิได้รับความรู้ต่างๆในการขอเงินสนับสนุนเยียวยาเนาะจ้ะจากการระบาดของลำปีสกินจ้ะนี่แหละจ้าพี่น้องมื้อนี้ควายน้อยลอยลานก็ได้มาแชร์พี่น้องเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแล้วก็กฎเกณฑ์การที่สิได้รับเงินเยียวยาจากการระบาดของลำปีสกินเนาะจ้าพี่น้องพี่น้องผู้ใดเนาะจ้าที่ได้รับผลกระทบแล้วก็งัวควายเสียชีวิตจากการระบาดของลำปีสกินพี่น้องก็สามารถรวบรวมหลักฐานต่างๆเนาะจ้าที่ควายน้อยลอยลานนี่ได้เว้าไปให้พี่น้องฟังเนาะจ้าบ่ว่าสิเป็นรูปถ่ายการตายการเป็นโรคลำปีสกินเนาะจ้าแล้วก็เอกสารบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสมุดเขียวเกษตรกรบัญชีเงินฝากเนาะจ้าของเกษตรกรแล้วก็ใบกศ01เนาะจ้าพี่น้องไปแจ้งได้ที่ผู้ใหญ่บ้านเนาะจ้าแต่ละหมู่บ้านของพี่น้องเนาะจ้าส่งเอกสารนี่ไปให้เพิ่นเพื่อที่สิให้เพิ่นนี่เป็นสักขีพยานว่างัวควายของพี่น้องนี่ได้เสียชีวิตจากโรคลำปีสกินแล้วเนาะจ้าหลังจากนั้นเพิ่นก็สิแนะนำว่าให้ไปที่ใดต่อเนาะจ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องท่านใดที่สะดวกนี่ก็ไปส่งที่ปศุสัตว์อำเภอแต่ละอำเภอที่พี่น้องอยู่ได้เลยเด้อจ้าควายน้อยลอยลานก็เสียใจนำเด้อจ้าพี่น้องที่งัวควายของพี่น้องบางส่วนนี่ได้เสียชีวิตไปจากโรคลำปีสกินเนาะจ้าแล้วก็งัวควายของพี่น้องเนาะจ้าบางส่วนที่ตอนนี้นี่ติดโรคระบาดลำปีสกินอย่างหลายเด้อจ้าแพร่กระจายไปหลายคักจ้าควายน้อยลอยลานก็เป็นกำลังใจให้สู่ต่อไปเนาะจ้าทั้งคนเลี้ยงงัวแล้วก็ทั้งหนองงัวหลายๆตัวเนาะจ้าที่ติดโรคระบาดนี่เนาะจ้าเป็นกำลังใจให้พี่น้องจ้านี่ล่ะจ้าพี่น้องสำพี่น้องคนใดเนาะจ้ามีคำถามหรือว่ามีเรื่องร้องทุกข์เนาะจ้าอยากสิฝากไปถึงกับหน่วยงานราชการต่างๆเนาะจ้าที่เกี่ยวกับการเกษตรของเฮาหรือว่าการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายของเฮานี่พี่น้องก็สามารถคอมเมนต์ได้ทางใต้เลยเด้อจ้าพี่น้องคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้เลยจ้าเดี๋ยวควายน้อยลอยลานนี่ก็สิไปบอกกับหน่วยงานราชการต่างๆจ้าไปร้องทุกข์แทนพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องควายน้อยลอยลานก็สิรวบรวมคําถามต่างๆแล้วก็เรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องเนาะจ้าไปให้กับหน่วยงานราชการได้เห็นเนาะจ้าพี่น้องสันเฮาบ่ร้องทุกข์เขามาเฮาบ่ถามเขามานี่เพิ่นก็สิบ่ได้เห็นบ่ได้รู้จ้าว่าเฮานี่มีความเดือดร้อนเนาะจ้าเฮาต้องส่งเขาไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องเพิ่นก็จังสิได้เห็นเนาะจ้าว่าเฮานี่ร่วมตัวกันแล้วก็แจ้งความประสงค์ถึงความเดือดร้อนอีหลีของเฮาเนาะจ้าเพิ่นก็จังสิได้ลงมาซอยเฮาอย่างรวดเร็วกว่านี้เนาะจ้าพี่น้องพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับควายน้อยลอยลานนําเด้อจ้าต่อไปควายน้อยลอยลานก็สินำสาระดีๆแบบนี้มาบอกกับพี่น้องอีกเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้ควายน้อยลอยลานขอตัวก่อนจ้าพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า